ดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP ก็แปลนะครับในวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารและข่าวดีจากน้องแอมชุติชามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเริ่มต้นกับข่าวดีข่าวแรกกันเลยนะครับกับคิวงานในเดือนพฤษภาคมใกล้บ้านที่ไหนก็ตามไปให้กำลังใจน้องแอมกันเยอะๆนะครับเริ่มจากในวันที่1พฤษภาคมในงานวันเกิดบริษัทสงบออโต้สวีทจำกัดรามอินทรา21กรุงเทพมหานครเริ่มในเวลา 12:30 นไปจนถึง 13:30 นนะครับในวันที่3พฤษภาคมในงาน Happy Food and Music Festival 2024ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชลบุรีอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับในวันที่5พฤษภาคมณวัดหนองโพหลวงพ่อเดิมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์เริ่มในเวลา 21:30 นไปจนถึง 22:30 นนะครับในวันที่11พฤษภาคมที่บุญบั้งไฟบ้านบกอำเภอศรีนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเริ่มในเวลา 21:30 นไปจนถึง 22:00 นนะครับในวันที่12พฤษภาคมที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามในวันที่14พฤษภาคมในงานผลไม้ตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเริ่มในเวลา 22:00 นไปจนถึง 23:00 นนะครับในวันที่18พฤษภาคมในงาน Happy Food and Music Festival 2024ณโรบินสันบ้านบึงชลบุรีจังหวัดชลบุรีนะครับในวันที่19พฤษภาคมณวัดบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเริ่มในเวลา 22:00 นไปจนถึง 23:00 นนะครับในวันที่25พฤษภาคมในงาน Happy Food and Music Festival 2024ที่ตลาดเมืองใหม่พานทองจังหวัดชลบุรีนะครับในวันที่29พฤษภาคมในงานเทศกาลผลไม้จังหวัดปราจีนบุรีเริ่มในเวลา 22:00 นไปจนถึง 23:00 นนะครับในวันที่30พฤษภาคมในงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรที่โรงแรม JPM Mural เริ่มในเวลา 18:00 นไปจนถึง 19:30 นนะครับใกล้ที่ไหนก็ตามไปให้กำลังใจน้องแอมกันเยอะๆนะครับและมาปิดท้ายกับข่าวดีในการครบรอบ1ปีในการขึ้นบ้านใหม่ของน้องแอมนะครับ1ปีแม้จะผ่านไปเร็วมากนะครับแต่ความรู้สึกดีๆก็ยังคงเก็บไว้ในความทรงจำและรอยยิ้มความสุขขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอวยพรในวันขึ้นบ้านใหม่ของน้องแอมให้ทุกท่านมีความสุขและเจริญๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ที่ NSP198 สวัสดีครับ